บานาน่าท็อปเทนคลิปนี้ขอแนะนำ5มือถือน่าใช้ประจำเดือนสิงหาคมปี2023เข้าสู่เดือนสิงหาคมกันแล้วนะครับเดือนที่มีความเดือดฝุดๆเลยครับในเรื่องที่เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนเนี่ยต่างก็จัดหนักจัดเต็มกันส่งสมาร์ทโฟนตัวท็อปออกมาให้เราได้เสียเงินซื้อกันไปใช้หลายรุ่นเลยทีเดียวครับมีทั้งที่เป็นตัวนวัตกรรมสุดล้ำที่แฟนบอยรอคอยตัวเล่นเกมโหดสัตว์รัสเซียรวมถึงตัวถ่ายรูปสวยซึ่งจะมีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่า Oppo Reno 10 5Gเริ่มกันที่ตัวแรกครับทางทีมงานบานาน่าเนี่ยขอยกสมาร์ทโฟนสายถ่ายรูปที่เน้นความบิวตี้สีสวยที่ทำได้ดีทุกซีรีส์ที่ออกมาเลยแหละครับและยังคงต่อยอดพัฒนากันต่อไปกับ Oppo Reno Series ที่ออกมาในซีรีส์10เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Oppo Reno 10 5G ครับมากับเรื่องการถ่ายรูปที่ยอดเยี่ยมสมชื่อเลยโดยมากับกล้องถึง4ตัวเป็นกล้องหน้าอัลตร้าเคลียร์เซลฟี่32ล้านพิกเซลให้การถ่ายภาพเซลฟี่ที่สวยมีความบิวตี้สาวๆต้องชอบมีลูกเล่น AIให้ใช้เยอะเลยครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมากับเลนส์อัลตร้าเคลียร์64ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้พรอเทส32ล้านพิกเซลและเลนส์อัลตร้าไวด์112องศาซึ่งเรียกได้ว่าถ่ายภาพก็ยังคงให้ความเป็นเอกลักษณ์ของ Oppo Reno คือถ่ายจบหลังเลนส์โพสต์ต่อได้เลยแต่ที่ทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับโดดเด่นเหนือกว่าใครในเรทราคาเดียวกันนั่นก็คือการที่ทาง Oppo เนี่ยให้เลนส์เทเลโฟโต้มาด้วยครับทำให้การถ่ายภาพบุคคลแบบนั้นเนี่ยทำได้แบบมือโปรเลยทีเดียวซูมได้หลายระยะตามความชอบโดยยังเก็บรายละเอียดของตัวแบบได้คมไม่มีอาการภาพแตกหักให้เห็นเลยเหรอครับยิ่งใครถ้าเป็นสายถ่ายภาพด้วยกล้องใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยก็มีโหมดโปรให้ปรับอีกมากมายครับเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามตามต้องการและสุดท้ายกับ Protect Expert Engine เป็น AI ที่จะคำนวณให้โบเก้ไม่หลอกตาและมีให้ใช้หลากหลายอีกด้วยครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปได้สวยมากๆในเรทราคานี้ด้านการใช้งานอื่นๆเนี่ยอย่างเรื่อง Entertain นะครับก็ยังคงใช้งานได้ดีเลยเล่นเกมถ่ายโซเชียลหรือแม้แต่ดูหนังดูซีรีส์ก็สบายๆเพราะมากับหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate ที่ 120Hz ประกอบกับสเปคที่แรงอย่างชิปเซต MediaTek Dimensity 7050 5G RAM 8GB และ Storage 256GB Battery 5000 mAh ครับและที่สำคัญครับยังให้ลำโพงแบบคู่มาเพื่อให้ได้อรรถรสด้านเสียงไม่ว่าจะเรื่องเล่นเกมหรือดูหนังก็จัดได้เต็มที่เพื่อนๆที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนสเปคดีๆที่เน้นการถ่ายภาพแบบได้ภาพสวยมีระยะเลนส์ให้เล่นเยอะยิ่งใครที่เป็นสายถ่ายภาพพรอเทสนะครับที่อยากได้โบเก้สวยๆหรือเป็นสายเซลฟี่ก็จัดรุ่นนี้ไปรับรองไม่ผิดหวัง Oppo Reno 10 5G RAM 8GB ความจุ 256GB ราคา 13,990 บาท OnePlus Nord 3 5G สมาร์ทโฟนรุ่นต่อมาครับยังอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปอีกรุ่นนึงที่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่สเปคแรงเหมาะกับการเล่นเกมในราคาไม่เกิน 20,000 บาทที่ติดอันดับต้นๆในตลาดตอนนี้เลยครับกับ OnePlus Nord 3 5G ที่ยัดสเปคทุกอย่างมาให้แบบครบถ้วนเริ่มจากสเปคกันก่อนเลยครับสายเล่นเกมอย่างเราๆเนี่ยก็คงจะดูสเปคเน้นไปที่จอและชิปเซ็ตซึ่ง OnePlus Nord 3 5G เนี่ยก็จัดมาให้อย่างสาสมใจเลยทีเดียวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.74 นิ้วความละเอียด Full HD Plus และค่า Refresh Rate ที่ 120Hzครับถือว่าเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ให้สีภาพที่สวยสไตล์ AMOLED เห็นภาพเกมได้ชัดการทัชการจับถือถนัดมือมากๆเมื่อมีจอดีๆแล้วนะครับชิปเซ็ตก็ดีไม่แพ้กันอย่าง OnePlus Nord 3 5G ตัวนี้เนี่ยเลือกใช้ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 9000ที่ตอบโจทย์เรื่องการเล่นเกมในระดับสูงเล่นเกมเล็กเกมใหญ่ก็ไม่หวั่นครับทำงานร่วมกับ RAM 16GB แบบ LPDDR5XStorage 256GB แบบ UFS 3.1 และเห็นเครื่องแรงจอดีแบบนี้เนี่ยนะครับเรื่องแบตก็ไม่ต้องห่วงเพราะอึดมากมากับแบต 5,000 มิลลิแอมป์ครับแถมยังรองรับ80วัตต์ Superwook เล่นจนแบตหมดชาร์จแป๊บเดียวก็กลับมาเล่นได้อีกแล้วล่ะครับส่วนเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็ถือว่าให้การถ่ายภาพในระดับสูงเลยครับให้สกินโทนสไตล์บิวตี้สีสันคมชัดจบหลังเลนส์จะเซลฟี่หรือเอาไปถ่ายทั่วๆไปนะครับก็มีลัดหรือ AI ให้เลือกใช้มากมายใช้ถ่ายได้ทั้งกลางวันกลางคืนโดยกล้อง OnePlus Nord 3 5G เนี่ยจะมีทั้งหมด4เลนส์ครับเป็นกล้องหน้า16ล้านพิกเซลกับกล้องหลัง3เลนส์อย่างเลนส์หลัก Sony IMX 890 50ล้านพิกเซลและเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลและเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลครับส่วนเรื่องการใช้งานอื่นๆครับอย่างโซเชียลมีเดียดูหนังก็จัดได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับรวมถึงเรื่องของดีไซน์ก็สวยงามสมใจวัยรุ่นเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องมากๆ OnePlus Nord 3 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับเพื่อนๆที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนไว้เล่นเกมในระดับสูงในราคาไม่ถึง 20,000 และยังได้คุณภาพของกล้องในระดับส
สูงอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกต้นๆเลยทีเดียว OnePlus Nord 3 5G RAM 16 GB ความจุ256 GB ราคา 19,990 บาท ROG Phone 7 Ultimate 5G สมาร์ทโฟนรุ่นต่อมาครับเรียกว่าคราวนี้เนี่ยเอาใจสายเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนแบบเต็มสูบที่มากับสเปคฟีเจอร์ฟังก์ชันแบบจะหนักชะเต็มกับ ROG Phone 7 Ultimate 5G ที่มากับรุ่นที่7แล้วนะครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากรุ่นที่แล้วแบบเต็มที่เลยพูดถึงเรื่องการเล่นเกมเอาที่สเปคกันก่อนเลยดีกว่าเริ่มจับชิปเซตเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวท็อปสุดอย่างฝั่ง Android อย่าง Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16 GB แบบ LPDDR5X Bus 8533เมกะบิตเพอร์เซคที่เรียกว่าเป็นบัสแรมที่สูงมากส่วนสโตเรจเนี่ยก็จัดหนักด้วย UFS 4.0 ขนาด512 GB ครับด้านแบตเนี่ยก็ให้มาที่ลูกใหญ่ที่ 6,000 มิลลิแอมเลยที่เล่นได้นานหลายชั่วโมงและยังรองรับ 65 วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จอีกด้วยมาที่หน้าจอเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ระดับท็อปสุดในตลาดตอนนี้เลยครับมากับขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ส่วนเรื่อง Refresh Rate เนี่ยก็ให้มาสมกับเป็นสมาร์ทโฟนสายเกมที่165 Hz เลยฮะส่วน Touch Sampling Rate เนี่ยก็สูงถึง720 Hz เลยทีเดียวด้านความสว่างของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 1,500 นิตครับเรียกว่าสว่างตาแตกเล่นกลางแสงแดดขนาดไหนก็ไม่หวั่นซึ่งพอเอาทั้งสเปคและหน้าจอมารวมกันแล้วเนี่ยต้องบอกกันตรงนี้เลยครับว่าคงไม่มีสมาร์ทโฟนเครื่องไหนในตอนนี้ที่จะเล่นเกมได้แรงเร็วและได้ภาพที่คมชัดไหลลื่นได้ดีเท่านี้อีกแล้วจะเกมหนักแค่ไหนในสโตร์ก็เล่นได้แบบสบายหายห่วงครับไม่มีอาการแหลกอาการหน่วงปวดหัวชวนหัวร้อนอีกแน่นอนแต่ก็จะบอกไว้ว่าแค่เล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับในเมื่อมันเป็นเกมมิ่งสมาร์ทโฟนทั้งทีเนี่ยเขาก็ใส่ลูกเล่นสำหรับการเล่นเกมมาให้อีกเพียบเลยอย่าง X Mode ครับที่จะโอเวอร์คล็อกตัวเครื่องให้แรงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเครื่องเนี่ยมี Ray Tracing ที่เร่งภาพของเกมเนี่ยให้สวยขึ้นไปอีกต่อมาก็เป็น Air Trigger ที่จะช่วยให้การเล่นเกมของเราเนี่ยสะดวกสบายครับจากการกดและการจับถือสไตล์เกมคอนโซลครับแถมยังปรับแต่งได้ตามความชอบสุดท้ายลำโพงแบบคู่ครับที่มาพร้อมกับระบบเสียง High Res Audio ให้ความกระหึ่มถึงใจและนอกจากฟีเจอร์ในเครื่องแล้วนะครับตัวROG Phone 7 Ultimate แล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับพัดลมที่แถมมาให้ซึ่งก็มีลูกเล่นให้ใช้มากมายครับมีการระบายความร้อนที่ทำงานร่วมกับเกม Cool 7ของสมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดีเพิ่มเสียงลำโพงให้มีมิติและเบสที่มากขึ้นตัดการพัดของใบพัดแบบอัตโนมัติเวลาที่เราสื่อสารกับเพื่อนในเกมสามารถเป็นขาตั้งให้สำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการวางสมาร์ทโฟนไว้บนโต๊ะสำหรับดูหนังหรือเปิดบอทเป็นต้นครับจากที่เล่ามานั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังมีของให้เล่นอีกเพียบใน ROG Phone 7 5G ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นของที่มันต้องมีสำหรับการเล่นเกมจริงๆดังนั้นใครที่เป็นสายเกมชอบเล่นเกมจริงจังบนมือถือเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรือนักสตรีมเกมอยากได้สมาร์ทโฟนสายเกมที่ใช้ระบบ Android ไม่เน้นการถ่ายภาพก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะพลาด ROG Phone 7 Ultimate 5G ตัวนี้ ROG Phone 7 Ultimate 5G RAM 16 GB ความจุ512 GB ราคา 42,990 บาท Samsung Galaxy C4 5 5Gสมาร์ทโฟนรุ่นต่อมาครับเพิ่งเปิดตัวกันไปแบบสดๆร้อนๆเลยครับและก็เป็นสมาร์ทโฟนที่สาวก Android ต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอยู่ทุกปีว่าจะมีอะไรให้ว้าวและน่าใช้มากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนกับสมาร์ทโฟนฝาพับรุ่นใหญ่อย่าง Samsung Galaxy C4 5 5G ที่รอบนี้เนี่ยก็พัฒนาต่อยอดให้น่าใช้มากขึ้นกว่าเดิมคะแนนเนี่ย10เต็ม10ไม่หักไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ Samsung Galaxy C4 5 5G เนี่ยยังคงเป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปตัวจบสุดๆในตลาดตอนนี้ครับเพราะยังอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ฟังก์ชันและสเปคที่แทบจะรวบรวมการใช้งานทุกด้านมาไว้ในตัวเครื่องทั้งเรื่องการทำงานเรื่องเอนเตอร์เทนครบจบสุดๆแถมยังให้ความบางและเบาที่มากขึ้นกว่าเดิมพกพาสะดวกสบายหายห่วงเลยครับว่ากันด้วยเรื่องของหน้าจอเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันว่า Samsung Galaxy C4 5 5G เนี่ยเป็นจอแบบพับที่สามารถใช้ได้ทั้งแบบสมาร์ทโฟนหรือจะกางออกมาใช้เป็นแท็บเล็ตย่อมๆก็ได้ดังนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่ในการใช้งานก็คือเยอะมากครับจะเอาไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าหรือจะเอาไว้โน้ตจดวาดเขียนหรือจะเอาไปดูหนังดูซีรีส์ก็เต็มตาเต็มใจเอาไปเล่นเล่นโซเชียลก็ไว้ใจได้เลยด้วยหน้าจอที่ใหญ่ไหลลื่นไม่มีสะดุดหรือแม้แต่จะทำทุกอย่างที่ว่ามาพร้อมกัน3แอปก็ยังคงทำได้ดีในรุ่นนี้เลยส่วนหน้าจอก็เป็นหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ที่มีค่า Refresh Rate 120 Hz ทั้งด้านในและด้านนอกจอด้านนอกนี่มีขนาด 6.2 นิ้วนะครับครอบทับด้วย Gorilla Glass Victus 2แข็งแรงทนทานส่วนด้านในเนี่ยเมื่อกางออกจะมีขนาด 7.6 นิ้วให้ความใหญ่ที่แบบจะเสพคอนเทนต์เล่นเกมใช้งาน Multitasking ได้แบบจุกๆส่วนเรื่องของS
Pen ที่รุ่นที่แล้วเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องการเก็บซึ่งทาง Samsung เนี่ยก็แก้ปัญหานี้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมากับเคสที่สามารถเก็บ S Pen ได้แล้วสามารถพกพาออกไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลาอีกด้วยแหละครับตัวสเปคนี่ก็พัฒนามาให้แรงสมกับที่เป็นตัวท็อปจริงๆครับชิปเซตมากับ Snapdragon 8 Gen 2 4 นาโนเมตรทำงานร่วมกับ RAM 12 GB และ Storage UFS 4.0 ขนาดเริ่มต้นที่256 GB คือให้สเปคในระดับท็อปที่สุดของสมาร์ทโฟนในตลาดตอนนี้เลยฮะดังนั้นใครที่ใช้งานไม่มีคำว่าหน่วงหรือคำว่าช้าแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยเห็นเร็วแรงขนาดนี้นะครับยังประหยัดแบตอีกด้วยและจัดการความร้อนได้ดีมากๆครับโดยตัวแบตเนี่ยให้มาที่4,400มิลลิแอมก็สามารถใช้งานหนักๆยาวนานได้ทั้งวันแบบไม่มีหมดกลางวันชัวร์สุดท้ายครับเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะกล้องด้านหน้าเนี่ยสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนครับกล้องหลังให้มาทั้งหมด3เลนส์เป็นเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลและอัลตร้าไวด์อีก12ล้านพิกเซลครับเรียกได้ว่าให้มาครบทุกระยะแถมยังมีฟีเจอร์กล้องเทพๆเพิ่มเข้ามาให้ใช้งานอีกมากมาย Samsung Galaxy C Fold 5 5G ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่ต้องหาคำอธิบายอะไรมากมายครับด้วยความที่เป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในตอนนี้ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้านยิ่งพัฒนาเรื่องความแรงเรื่องความร้อนแล้วเนี่ยก็ยิ่งน่าใช้งานขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยแหละครับใครที่กำลังเล็งสมาร์ทโฟนตัวนี้ไว้จัดไปไม่มีผิดหวังแน่นอน Samsung Galaxy C Fold 5 5G RAM 12 GB ความจุ256 GB ราคา 65,900 บาท Samsung Galaxy C Flip 5 5Gปิดท้ายกันกับสมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายครับที่จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยเมื่อเรามี Samsung Galaxy C Fold 5 5G มาแนะนำแล้วเนี่ยก็ต้องมีรุ่นน้องฝาพับมาแนะนำด้วยครับกับ Samsung Galaxy C Flip 5 5G ที่มีความน่าใช้น่าจัดไม่แพ้กันเลยครับเริ่มจากดีไซน์กันก่อนเลยเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ฐานแฟนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มาจับจองเป็นเจ้าของกันเยอะมากนะครับมาปีนี้ทาง Samsung เนี่ยเลยเอาใจคุณผู้ชายกันบ้างด้วยการออกสีดำกราไฟต์ให้ดูเท่เหมาะกับผู้ชายเท่หัวใจมุ้งมิ้งอย่างเราได้พกสมาร์ทโฟนฝาพับกันบ้างครับส่วนสิ่งที่เปลี่ยนไปที่เห็นได้ชัดก็คือตัวหน้าจอด้านหน้าเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเป็นหน้าจอซูเปอร์อะมูเลตขนาด 3.4 นิ้วสามารถใช้งานแอปต่างๆได้ทันทีจะตอบแชทดู Netflix ดู YouTube โดยไม่ต้องเปิดเข้าไปด้านในเหมือนรุ่นก่อนๆครับยิ่งสายที่ชอบเซลฟี่นะครับก็จะได้จอพรีวิวที่ใหญ่เต็มตาแถมตัวหน้าจอเนี่ยยังแข็งแรงด้วย Gorilla Glass Victus 2 อีกด้วยที่มีการดรอปเทสจาก Samsung ให้เห็นได้เลยนะครับว่าแข็งแรงไม่มีและที่สำคัญนะครับสมาร์ทโฟนจอพับตัวนี้เนี่ยมากับมาตรฐาน IPX7 กันน้ำได้ดีครับถือว่าเป็นจุดใหญ่ที่พัฒนาได้ดีมากๆเลยครับและที่พัฒนากันต่อเนื่องจากรุ่นก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของบานพับครับตัว Galaxy C Flip 5 5G เนี่ยเวลาที่เราพับจอแล้วจะมีความบางกว่าเดิมครับที่สำคัญเนี่ยไม่เกิดช่องว่างระหว่างจอเรียกได้ว่าพับแนบชิดสนิทดูแข็งแรงสุดๆครับพอเปิดเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเจอกับหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus มีค่า Refresh Rate ที่ 120 Hz ก็ยังคงให้ภาพที่สวยคมชัดใช้งานดูหนังเล่นเกมก็ลื่นเอาเรื่องเลยครับส่วนตรงรอยพับเนี่ยของจอเนี่ยก็ยังมีให้เห็นนะฮะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นเลยครับมากันที่สเปคกันมากนะครับต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นมากทั้งเรื่องของความแรงและการจัดการพลังงานนะครับด้วยชิปเซตตัวท็อปอย่าง Snapdragon 8 Gen 2 4 นาโนเมตรที่แรงกว่าเดิมหลายเท่าและประหยัดพลังงานประหยัดแบตมากขึ้นมากับ RAM 8 GB และ Storage รุ่นนี้นะครับให้ UFS 4.0 ขนาดเริ่มต้นที่256 GB ซึ่งจากสเปคแล้วนะครับก็สามารถใช้งานหนักหรือเล่นเกมสเปคสูงได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วยครับซึ่งตัวแบตเนี่ยก็ให้มาที่ 3,700 มิลลิแอมและรองรับ25วัตต์ฟาสต์ชาร์จสุดท้ายครับเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยแม้ว่าตัวกล้องเนี่ยยังเป็นตัวเดิมๆจากรุ่นที่แล้วอยู่นะครับแต่ด้วยสเปคที่แรงขึ้นเนี่ยก็ทำให้การถ่ายรูปประมวลผลได้เร็วขึ้นครับถ่ายวิดีโอระดับ 4K หรือถ่ายภาพแบบ HDR ก็จะทำได้รวดเร็วมากกว่าเดิมครับส่วนสกินโทนลูกเล่นต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่แตกต่างจากรุ่นเดิมมากนักแต่การที่ได้หน้าจอข้างหน้าใหญ่ทำให้เราสามารถใช้ Flex Cam ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวกล้องนะครับเขาก็มีมาให้3ตัวครับเป็นโหมดกล้องด้านใน10ล้านพิกเซลและกล้องหลักเป็นเลนส์หลัก12ล้านพิกเซลและเลนส์อัลตร้าไวด์อีก12ล้านพิกเซลครับ Samsung Galaxy C Flip 5 5G ถือว่าพัฒนาขึ้นมาจากรุ่นก่อนได้เยอะเลยครับยังคงเป็นสมาร์ทโฟนฝาพับที่ต้องบอกว่ายังคงน่าใช้ที่สุดในตลาดณตอนนี้เลยถึงแม้ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนจนต้องร้องว้าวแต่ถ้าลองได้ใช้งานจริงรับรองติดใจอย่างแน่นอน Samsung Galaxy C Flip 5 5G RAM 8 GB ความจุ256 GB ราคา45,900 บาท
จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนที่รอเอามาแนะนำกันในเดือนสิงหาถึง5รุ่นเชื่อเลยว่าต้องมีรุ่นที่ถูกใจเพื่อนๆชาวบานาน่ากันแน่นอนและหากใครนะครับสนใจจะเข้าไปจับไปทดลองกันใช้งานเนี่ยหรือถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ร้านบานาน่าทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆได้ที่ www.bnn.in.th และแอป BNN ออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันและก่อนจากกันไปนะครับขอถามเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่าว่าอยากให้บานาน่าของเราทำคลิปแนะนำสินค้าอะไรกันอีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนบานาน่าท็อป10คลิปนี้ทีมงานบานาน่าขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ